สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับผมคลิปนี้อยู่กับช่องเลือดบ้านนอกครับตะคันที่แล่นครับผมคลิปนี้ผมจะมาอู้แบบกำเมืองทั้งคลิปเลยครับผมปลาไปพองัวครับงัวบ้ามันแดงครับนี่ครับมันปลากันขึ้นได้2ตัวครับอยู่บนบนครับปุ่นอยู่ไกลๆปุ่นปุ่นอ่ะละมันไว้เนี่ยครับเดี๋ยวแม่เก้ามันไปแล้วเดี๋ยวมันกระโดดมาครับไปเองไปไปเร็วมาเร็วมามาอินมาเร็วไปไปหาแม่ไป ผู้กำครับหัวน้อยบอกว่าหาแม่นะครับส่วนไว้ยังต่างหากลมมดครับผมต้องตังแล้วแอดแลดครับคลิปนี้มาสไตล์แบบกำเมืองล้วนๆครับมีไทยผสมครับน่าจะมีอีสานนิดหน่อยเด้อพุ่งครับปีมันขึ้นบุตรละวันดีครับขึ้นไปบนดอยมาละสอบขึ้นดอยแต่น้อยแล้วครับใส่บลึกกับคนครับแต่ชอบฉิ่งไปกินหญ้าคนเดียวครับนี่นะคดแม่พันครับปีหน้าก็น่าจะได้ผสมแล้วครับเดี๋ยวไปเกิดควายครับคือควายจะขึ้นดอยควายนี่กินหญ้าดีครับเล่นอยู่นั่นแหละมา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 แล้วครับมาละมาละมูมันจะไปละแล้วมาเร็วมาวิ่งมาเร็วอันนี้เกือบงูเมืองนักหน่อยครับแต่ต่อหน่อไม้นี่ราคาบ่แพงครับก็เลยซื้อมาอยู่ด้วยกันซื้อมาเป็นกู่วันดีครับตอนยานมตอนแรกๆก็ฮักกันดีครับไปๆมาเดี๋ยวนี้จนกันลุ่มๆลุ่มๆขอกลุ่มมดใส่กันตุ๊บตับตุ๊บตับดีว่าวันดีทำเขาแล้วท้าเขาแล้วยาท้าบอกค่อยงามต่อได้ครับท้าเขาแต่หัวกับมีเขาออกมาแล้วครับก็ถือว่าดีอยู่ดีกว่าปล่อยมันเขาเหนียวครับแล้วมันจนกันเจ็บครับมันมีเขากับลดอาการบาดเจ็บลงไปได้ลดการสูญเสียครับงัวสมัยใหม่ต้องมันมีเขาครับบางคนถามว่าโอ้แล้วควายจะได้มาทำเขาอ่ะโอ้ผมนี่ก็ใส่หัวตึงไม่ได้ควายเป็นอยู่กันดีครับบ่ค่อยจนกันเหมือนงัวครับงัวนี่มันจนกันอย่างน้อยก็จนกันละชวกใส่กันน
นกมันปูดกันนักครับไกลไกลตรงเหมือนยุ้งบอกฆ่ามันเอาไว้กินหอยฉลีครับนกปูดวันดีครับนี่น้องวันดีปีปลายแล้วครับการเจริญเติบโตดีครับที่แรกว่าจะไปซื้อเกลือแร่ครับเกลือก้อนหัวไปมันแตดบ่ออกแต่ครับมันขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนี่ยผมก็เลยตั้งใจบ่ไปแต่ครับเดี๋ยวล้อมแดดออกตรงฟ้าเป่งๆหน่อยครับเดี๋ยวเวลาไปซื้อมานะป้าฝนกลางตานมันอิดครับเอารถเครื่องไปเปี้ยหมดครับไก่อยู่10กว่าโลเดี๋ยวเวลาไปซื้อผมจะทำคลิปด้วยนะครับขออนุญาตเขาว่าลองดูว่าเขาจะให้ทายก่อนถ้าเขาให้ทายผมก็จะทายมาครับพ่อแม่พี่น้องได้พอกันได้ชมกันได้เบิ่งได้แย้งกันครับผมหมื่นซื้อมา13,000ครับหัวปูนี่ก็สภาพตัวซื้อมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วครับตัวหมื่นปลายเอ้าดูซื้อมาตัวใหญ่เหลือหัวปูอินนี่สักหน่อยนะครับประมาณสัก4เดือนเนี่ยก็ผู้อินนี่ได้2เดือนปลายกับเกือบ3เดือนนะครับสูงไปแอลป่ะนะเดียวนี่มาปูนั่นตัวใหญ่นะครับแต่ใหญ่บ่ตึกเตื้อมันลักทับหัวแม่แดงนี่ไปละหัวแม่แดงเขายาวนี่ทับไปแล้วครับเดี๋ยวถ้าพอลูกมันครับพอลูกมันจะงามก็เขาเลี้ยงงัวขายลูกครับบ่ได้เลี้ยงงัวเลือดลอยครับบ่มีสตางค์ถึงครับงัวเลือดลอยบ่มีอาหารบ่มีงบประมาณที่จะเอาไปซื้อไปลงทุนกับงัวเลือดลอยครับตอนนี้มันก็ใหญ่กว่างัวแม่แดงเขายาวนี่ตัวนะงัวแม่หมั่งตัวมันใหญ่กว่าแล้วครับเพราะนั้นมันลักขึ้นงัวแม่นี่เห็นมันน่าจะติดเนาะงัวมันเป็นสัตว์แต่ก็ไม่แน่ใจครับจดวันที่ไว้อยู่เพื่อมันจะยังงัวแม่นี่เห็นครับเฮ้ยขางเป็นกินหญ้าครับหญ้ามันจะมดอ่ะชีวิตวิถีชีวิตเจ้าให้เจ้านะเจียงงูเลี้ยงควายไปตัวครับเฮ้ยมันขางกันครับขางกันกินเนี่ยเนี่ยมีปลาเลือดปลาเต๋อบนดอยบ่ขึ้นครับควายนี่ซับปลีแต่นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปที่อีก่อนนะครับเดี๋ยวมาป้ากันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับจะไปลืมกดติดตามผมด้วยเนอคนติดตามนักขึ้นนักขึ้นกันน่าจะได้ไล่สดผมครับใครไล่สดคือพอมีพี่น้องพอครับผมเพื่อไปกาดไปดีครับไปกาดงัวกาดควายจะได้ไล่สดกันพอครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณจัดนักครับผมสวัสดีครับ